ขึ้นก่อนในขึ้นระหว่างครับขึ้นแรกเป็นทางด้านคมมาพิชขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับขึ้นแรกครับ3ก็คือ2ครับก็เลยต้องดูในขึ้นระหว่างครับ2ขึ้นมาดอดนี้ตลกตัวทางขวามีเพื่อนเติมมายังให้ไม่ได้ครับต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยคุณลงหักกลับมาด้วยนี่จับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหดูโอ้ประกบกันห่างเลยหน่อยครับที่เล่นของคนมาว่าเราคู่ประกบตัวกันไม่ดีเลยจังหวะเนี้ยกองหลังได้ถูกแล้วสองหน่องโทษครับทำไมเอ้ยโอ้โหเอาให้อยู่หักกลับมาที่เสาสองแล้วจับบอลได้ดีมากครับโอ้โหทำไปสองประตูแล้วเทวีดูนักจิตเลยสำหรับนักการเสียแล้วแม่กองหน้าครับใช่ทะลุช่องจังหวะสองยังไม่ถึงทางได้แล้วตอนนี้ปล่อยบอลตกโต๊ดเสือเต็มแล้วครับความสุดท้ายจับบอลไม่ดีเลยเปิดขึ้นมาก็จะไม่หาน้องหนุนจับมาขวาทีนึงแล้วจังหวะนี้เหมือนเดิมเลยครับลูกนี้แต่คราวนี้ตัดสินใจยิงที่เสาแรกครับบอลหลุดเสาสองออกไปแล้วจังหวะนี้ให้น้องหนักโดนนะหาไปที่สุดเลยไม่เลยยิงย้อนทางแต่ว่าที่เสาสองยาวขึ้นมาเอาแล้วดูว่าโอ้โหไม่ทราบว่าลื่นหรือว่าก้มหลงแล้วลูกนี้กลายเป็นมองไม่ตรงต่อด้วยต่อโอ้โหเกมพิการพิการจริงแล้วสำหรับเกมคือรัชดาวิเศษกับผมไม้เสียโอ้แล้วน้องเสียบอลตอนนี้โอ้โหขึ้นมาขวาจ่ายบอลก็ยังไม่ถ่ายครับไม่สว่างเลยตัวนี้
เห็นได้เลยลูกเตะโดนหน้าขวาจงไอ้สีโยนมาตรงกลางเมื่อที่จะหมุนแล้วโดนเสาแล้วเอาแล้วจับบอลลูกนี้โอ้โหดูครับลงเตะทีมได้ออกมาได้ครับแล้วนาทีที่14โอ้โหแล้วจะเอ้าลูกนี้เกือบไปได้เหมือนกันนะมาจังหวะสุดท้ายยังมาขีดได้นิดนึงแล้วสำหรับจงไอ้สีโอ้จังหวะนี้เป็นทางแรกจังหวะนี้เสร็จจะได้ที่ทางด้านขวาซึ่งใจลึกมาเนี่ยโอ้แล้วจังหวะสองโอ้เปิดทิ้งเต็มโอ้ยังยังให้ไม่ได้แล้วเปิดจะทะลุท่อก็ยังไม่หายก็เก็บได้นะครับจังหวะนี้เป็นที่สี่ถือว่าไปฟังไม่ดีถือว่าไม่ดีแล้วก็กลายเป็นพาวไปถอดครับถือยังปัดได้ไปเลยลูกสาวตัวยังเก็บได้แถวสองตัวไม้สี่เปิดจัดก็ยังไปติดตัวบอลครับแต่ลูกคนนั้นซ้ายมาที่เร็วเลยครับเอ็มจะเกิดติดแต่ลูกนี้จะพยายามขอข้าครับมาได้เลยลูกคู่คนนั้นขวาสื่อเล็กก็จบขับมาแล้วไม่ดีเลยหัวแหวกสองคนโอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจเองครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็คู่แหวกโดนตาแต่ถ้าคู่สายออกซ้ายออกขวาก็คู่ดีด้วยเลยคืนเลยโต๊ะแหมคู่นี้ต่อคู่คนไม่ถึงแล้วจังหวะสองเป็นลักษณะพิเศษคือสี่สวนจุดมาสามคนครับไปสุดเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายจะหักกลับมาแล้วยังไปติดนิดนึงครับเกมในที่เราหลังผ่านมาเกือบจะ8นาทีเกมนั้นเสมอที่3ต่อ3ที่จะดูว่าออกเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเปิดเกจแจวางซ้ายน้องสับหลบตัวนี้ไม่ดีครับโอ้ยยังไปแก้ตัวมาแล้วแก้กลับคืนมาได้ครับโอ้ยแต่เข้าขวาแล้วลูกนี้ตัดทิ้งใจยิงไม่ตกก่อนแล้วนะเท้าอยู่นานแล้วโอ้ยไหวบอลนะไหวบอลนะโอ้ยลูกนี้จังหวะสองหกหนูจะโต๊ดใช่ไหมเอ็มโอ้โหจ่ายลูกนี้เพื่อจะไม่หาครับเรียนจะจ่ายพี่ว่าครับสำหรับตัวไอซีโยนยาขึ้นมาแล้วแถวสองโอ้โหต้องดูว่าโอ้พยายามจะตามไปเก็บแล้วเตะทิ้งที่ขาลูกนี้ไม่ให้บอลออกข้าสีบอลยาวมาแหมยังติดโต๊ะครับต้องหลังของต้นม้าจะลอยสูงไม่ได้เลยเติมขึ้นมาหอยนะพี่เหลือ14เติมมาที2 3คนครับขอโชว์ตาโอ้โหตัดสินใจยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหทงมาแบบว่าเฉพาะตัวแล้วจังหวะนี้โอ้ได้ตั้งเท้ายิงเก่งๆแล้วกองแล้วเป็นประตูแรกของตัวเองครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับนักกีฬาพิเศษ14ครับถ้าวันนี้เล่นเป็นทีมแบทด้านซ้ายแล้วโอ้โหแล้วทำมาเป็นได้ด้วยน้องเป็นที่ระดับฟอร์มดีคนหนุ่มหน้าสลับพิเศษ14โอ้โหนี่ครับเจอทีเด็ดเข้าไปครับโอ้ตกมาแล้วคู่พยายามจะประกบไม่ให้สลับพิเศษ14เข้ามาสู่โซนอันตรายแต่ว่าก็นักคู่ยิงแกะเขา2เลยครับดูว่าคาดยาวมีผลแล้วสำหรับสลับพิเศษ14เลยเขาจากมายิงลูกนี้เพื่อบอลชนแหลกสุดท้ายลงไปได้หรือเตะโดนแล้วโอ้โห
เป็นการเปลี่ยนตัวตอนนี้ต้องใครหาตำแหน่งแล้วสำหรับโคมาเอฟซีเอาที่อื่นมาย้อนออกมาทางขวาแล้วทางที่เอฟซีรถเปิดจ้าสาวแรกแต่ชี้จังหวะสองแต่บอลมันกระตอนเข้าทางทางพิเศษครับน็อกกระตุกโอ้โหนี่ต้องแก้ไขตัวมันเสียเหมือนกันนะทำชี้แล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายนะยังเกินใหญ่ไม่ได้ที่สุดโอ้โหเตะได้ดีแล้วลูกนี้โอ้โหต้องแก้ไขเลยครับสองต่อสองครับกำลังเตะโอ้โหดูว่าเหลี่ยมยืนเท้าขวาโต๊ดขอไก่แล้วคิ้วขึ้นหน้าปีนสื่อคนเดียวเออเหนื่อยเกินล็อกไว้สองหัวครับเริ่มสั้นครับแล้วจังหวะนี้ทำที่หนึ่งสองลุยออกนะขวาแล้วน้ำตาพิเศษอยู่สี่หลบเข้าซ้ายแล้วไหลกลับมาตรงกลางจังหวะนี้ซ้ายสุดยังมีเพื่อนน้องคือว่าตัวประกบติดเลยสายบอลไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่โอ้โหสายลูกนี้ต้องย้อนกลับไปที่ที่เขาตัวเลยโอ้โหแล้วตัวการต่อบอลกันจังหวะนี้ถือว่าเราไม่ดีเลยแต่ว่าเนี่ยยังหาจังหวะส่งไม่ได้แล้วนะครับพี่เอกสี่เปิดย้อนกลับมาเสาสองแล้วตัดสินใจยิงไกลด้วยเงินเดือนต่อไปนะแล้วพี่ดาวพิเศษตรงนี้ออกทางไปก่อนด้วยแล้วก็กลับมาโดนนำแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่ทางอีกครั้งแล้วเจอพิษไปพิษมาจริงๆครับแต่ว่าเจอในคู่ระหว่างพี่ดาวพิเศษถึงสี่ครับถึงมาเอฟซีครับจะล็อกคู่นี้ยังไงผ่านครับเดี๋ยวสายทะลุช่องสวยตอนนี้ตรงกลางมีเพื่อนล้ออยู่ครับอุ้ยแล้วหลบเข้าขวาลูกนี้จริงโอ้โหเรียบร้อยเลยถ้าจังหวะมันจะพุ่งเลยปล่อยบอลให้เข้าเสียบเท้าขวาเนี่ยแล้วแต่อีกจังหวะก่อนที่จะเข้าไปซัดลูกแค่ลูกนี้เสียบเท้าสองเข้าไปครับโอ้โหจะพุ่งกองหลังของกองหน้าแล้วมาทันแล้วแต่ว่าพุ่งจังหวะที่แต่งบอลหลอกเข้าเท้าขวาถือว่าทำได้ดีแล้วโหแล้วยิงเสียบตรงเข้าไปแล้วตอนนี้ได้ไปมาเป็นประตูที่5ของแม่ด้าแล้วที่เราที่เหลือถึง4ครับกองหลังลอยสูงกว่านิดนึงไปก่อนนะครับผู้หลงผู้หลงตัดมาได้3คนแล้วตอนนี้ไหลมาซ้ายแล้วเปลี่ยนยิงลูกนี้โอ้โหแม่ทำได้สมบูรณ์แบบจริงครับต้องบอกว่าเป็นลูกถนัดเลยหรือเปล่าสองถังประตูเนี่ยยิงลักษณะแบบนี้ตึกทั้งหมดเลยโอ้โหดูเลยทำแพทติกจนได้เลยครับให้ทะลุท่อจังหวะนี้ไม่ผ่านครับแล้วดักบอลออกมาได้ครับน้องหลบเข้าในสายทะลุช่องเบิ้ลออกมาซ้ายแล้วได้จับบอลโอ้โหเรียกเลยตัวสายที่ตรงกลางเหมือนไม่ไหวเบิ้ลเร็วถือถือบอลลงจังหวะแรกไม่ดีครับมีเพื่อนอยู่เสาสองสายก็ต้องถ่ายแล้วบอลก็ถนัดออกหลังครับถึงจะเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วตอนนี้ถอดน้องออกไปแล้วหลังได้เลยลูกคู่ทางซ้ายครับโคมาเต็มกระโดดแล้ว
ก่อนนี้ย้อยออกมาดูว่าจะเล่นกับพี่เล็กแค่ของกลุ่มไอเอฟซีอุ้ยยิงผ่ามาได้แล้วยังไปตรงตัวของตัวตัวอ่อนของการสวนกลับไหลออกมาทางขวาลูกนี้จับบอลแล้วปูเท้าขวาเนี่ยอาจจะไม่ถนัดครับปูกลายเป็นเตะไม่ดีแล้วดูว่าสายบอลเข้าท้องยิงปูแล้วไม่เจอแบบตรงหลังยังได้ลูกเตะปูทางด้านขวาส่วนได้เลยลูกเตะมุมทางขวาให้กดดันอย่างต่อเนื่องครับรัชดาพิเศษ14ครับสายไม่ดีแล้วโอ้ดักบอลได้พาบอลทะลุขึ้นมาต่อตรงนี้3คนครับสายมาได้โอ้ตัวหนูในกรอบบอลตรงนี้แล้วทำอีกต่อข้างในเลยเล่นจังหวะเลยหน่อยเดี๋ยวได้ในลูกขึ้นมาท้ายตอนนี้เวลาหรือว่าเกือบจะ4นาทีครับอยู่ในช่วง4นาทีสุดท้ายสำหรับที่เวลาหลังเขาปล่อยไปเพราะว่าบาดเจ็บครับแม่กดมาตามหลังอยู่3ประตูแบบนี้โอ้โหงานหนักจริงๆแล้วต้องพยายามหาประตูที่4ให้เจอและก่อนครับได้ครับประตูที่4ของโอมาเอฟซีครับไล่มาเป็น4ประตูต่อ6ครับหลังจากทีมออกมาแล้วดูนี้เดินลุกจะไปโอ้ตอนนี้ได้มาเป็น4ประตูต่อ6เนี่ยถ้าเกิดหาว่าตัวที่5เจอเลยโกงไอซีเนี่ยอาจจะมีทางกลับมาได้แต่ต้องพยายามเล่นเกมของตัวเองแล้วเวลาที่เหลืออยู่ก็ผมลงไปเรื่อยๆแล้วเอ็มโอ้ปะลูกนี้ก็ยังไปติดต่อตรงแหวกมาก็แหมดูว่าก่อนจะถูกทิ้งอยู่ก็หอมดูแล้วเสียความไม่เหมือนรัชดาพิเศษนะดูแล้วควบขึ้นได้มาด้วยนี้ใช้แขนนิดนึงครับสำหรับโอแต่การยิงตีนิดของรัชดาพิเศษ14เลยครับแต่ใช้2คนในระหว่างนี้โอ้โหแล้วเสื้อยิงไประดับกองหลังนิดนึงแล้วบอลไปคนคาแล้วเพ่งออกข้างครับโอ้โหคู่เหนือได้ดูที่เตะจอมรัชดาพิเศษ14เลยเอาแล้วย้อนกลับมาลูกนี้โอ้โหลูกเสาตูไม่ออกแล้วแม่เสือจะเสียจังหวะเลยแล้วมันสู้โอ้โหเก็บบอลได้พาทะลุขึ้นมาตรงกลางแล้วจ่ายทะลุเข้าลูกนี้ก็ไปถึงเลยแล้วแม่ก็จะตกกลับมาจัดการก็ลุกออกหลังได้เลยครับตัวไม้สี่คุณยาวมาแบบโดดทิ้งแล้วก็จังหวะสองก็ยังไปเข้าใส่ที่เสาตัวโอ้โหตรงมาในครึ่งเวลาแรกเดี๋ยวพวกเขาตามหลังอยู่แล้วก็กลับขึ้นมานำได้เป็น3ประตูต่อ2ครับคู่แต่ในครึ่งเวลาหลังเนี่ยตอนนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลัง4ประตูต่อ6ครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบตรงกลางเนี่ยมีเพื่อนรออยู่ด้วยแล้วจะทำพิเศษ14แล้วจะทั่วเกมจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วเพราะฉะนั้นเกมในคู่ต่อไปก็เป็นเกมระหว่างบิ๊กแบ็คเทนแล้วจะจอมสนามเจอกับฟอร์มที่ตรงมากเลยยังไงถ้ามาถึงสนามแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พร้อมเลย
โอ้แล้วจังหวะนี้เรามาการเป่าเป็นแฮนด์บอลครับหมดเวลาบาดเจ็บ2นาทีสำหรับครึ่งเวลาหลังครับก็พอมีเวลาเอ้าแล้วปิดหัวด้วยกันเลยสวยจังหวะนี้แล้วจังหวะที่4โอ้โหวันนี้เล่นต้องบอกว่าเริ่มจะปรับได้เยอะกว่าเกมในเกมแรกเยอะเลยสำหรับรัชกาลที่14เกมแรกที่พวกเขาลงสนามเลยนะเกมนั้นเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นสนามมันจะลื่นเกมนี้กลับมาเอ้าแล้วโอ้โหมาแต่ด้านหลังโพสต์โอ้กลายเป็นเสียฟาวเลยแล้วตูดบอลลงก่อนนี้แม่กลับแล้วยิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาจนได้แล้วตัวสำรองของรัชกาลที่14แล้วลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเลยโอ้โหกลายเป็น7ประตูต่อ4แล้วตอนนี้มาทิ้งห่างตรงมาในช่วงท้ายเกมครับโอ้ยลูกนี้แม่กระโดดต่อยังไม่ผ่านครับโอ้ดักบอลได้แล้วแม่ไปปล่อยบอลลูกนี้ไม่เข้าใจเหรอเพื่อนครับเล่นเล่นตัวให้มาตรงกลางไหลมาขวาตัวจอมคิงลูกนี้โอ้โหแม่เราเกินขีดจานโอ้เป็นลูกถนัดของเจ้าปูเลยครับสื่อแต่ว่าจังหวะนี้มีหลุดปอเองครับจบเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูโจนยาวขึ้นหน้ามาโอ้เก็บได้ตรงกลางแล้วหลายได้ทุกช่องโอ้โหแม่ต่อใจร้อนไปนิดหนึ่งครับแม่เลยดีก็ว่าตรงกลางกายยืนแน่บอลไม่ตกแต่ว่ายังได้ลูกเตะมุมครับถ้าเจอประกบกันต้องอยู่ในสองเหตุผลครับคิดมาแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายเลยมุมหลุดต่อไปเองแล้วผมไม้สีเนี่ยอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วตอนนี้เราเจ็บสองทีเนี่ยก็ใกล้แล้วเปิดกลางมาแล้วหมุนแล้วการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนและขอเพียงที่กลางสนามเลยโอ้โหต้องบอกว่านี้เป็นรัชกาลที่14ครับกลับมาจนได้ครับในครึ่งเวลาแรกครับแม่ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3แล้วครึ่งเวลาหลังกลับมาเป็น7ประตูต่อ4ครับผมต้องขอขอบคุณทั้ง2ทีมอีกครั้งครับทั้งตรงไลน์ FC แล้วก็รัชกาลที่14ครับวันนี้จังหวะกลับมาในเกมก็เดินมาจากไม้จับมือของพวกกันครับต้องขอขอบคุณทั้ง2ทีมอีกครั้งนึงครับต้องบอกว่ารัชกาลที่14เนี่ยวันนี้